ครับมาชมกันต่อครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับผมมาดูทีมงาน JP วัสดุก่อสร้างครับลงหาปลากันแบบโอ้โหเอาวิ่งแล้ววิ่งแล้วซาดี้ SY 2154ครับอยู่บริเวณพื้นของหนองน้ำอ้อมนะครับบ้านยางน้ำอ้อมในเขตเทศบาลตำบลยวึกอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับที่กำลังหาปลาอยู่ตอนนี้สูบน้ำแห้งนะครับภารกิจขุดลอกระยะทางความยาวนะครับ100เมตรลึก2เมตรทีมงานจับปลาไม่ว่าจะเป็นทีมงาน JP วัสดุก่อสร้างเองแล้วก็ชาวบ้านบ้านยางน้ำอ้อมนะครับที่นี่ยังไม่เยอะนะครับยังไม่เยอะคนยังไม่เยอะส่วนโกเบ SK 200นะครับป่าช้างนี่ถอยดินขึ้นคันอยู่เอาดินอย่างเดียวคุณป่าช้างส่วนเสียคิดนี่นำทีมงานจับปลาครับสัตว์นี่เดินลุยเลยครับพื้นดินด้านล่างนั้นแข็งครับพื้นดินแข็งเอ้าได้หรือเปล่าโคนนี่อยู่ประมาณหัวเข่าครับระดับหัวเข่าเรื่องของงานขุดลอกนะครับกับเซียนหาปลานี่ก็จะต้องมาคู่กันแน่นอนเมื่อเวลาสูบน้ำแห้งแมคโครไปไหนคนก็ไปตรงนั้นล่ะครับแมคโครเดินนี่ปลาจะวิ่งเดินไปนู่นแล้วครับโอ้ฝั่งนี้ได้ตัวใหญ่เลยครับอุ้มขึ้นมาแล้วหมาน้อยครับลงไปหาปลาแต่ได้หมาน้อยขึ้นมานี่พี่เป็ดบ้านยางน้ำอ้อมมันดูสับเจ๊คุณพาลุยอยู่ด
โอ้มือหนึ่งนี่จับปลามือหนึ่งนี่อุ้มหมาครับได้ขึ้นปลาได้ขึ้นปลาโอ้คุ้มค่ารายการนี้ตอนนี้รถไมโครถูกล้อมด้วยคนจับปลาหมดแล้วครับงานนี้เปิดน้ำหาปลาของจริงครับหมานี่เขาวิ่งตามเจ้าของดีเหลือเกินครับลงไปอีกแล้วพักไว้ก่อนครับสวัสดีครับ